พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าก็วันนี้มาแปลกหน่อยนะครับเห็นกองเต็มโต๊ะเลยนะฮะก็จะมารีวิวอุปกรณ์จาก Harbortest กันนะครับก็ได้ทยอยซื้อเก็บมารวบรวมนะครับเอามาเสริมทับนะเสริมทับอุปกรณ์เก่าๆนะครับที่มันมีอยู่เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวผมรีวิวเจ้าตัวมัลติมิเตอร์ตัวนี้ดีกว่านะครับดิจิตอลสมาร์ทดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับจาก Harbortest นะโอเคครับครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็คือสมาร์ทดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับยี่ห้อ Harbortest นะครับรหัสรุ่นนะครับจะเป็น HT127B นะครับตัวนี้เป็นจอสีนะครับข้างกล่องก็มีบอกรายละเอียดไว้ประมาณนี้ด้านหลังครับก็จะมีพวกรายละเอียดสเปคนะครับข้อแตกต่างระหว่างรุ่นนะก็จะมีรุ่น127ธรรมดานะครับซึ่งเป็นจอขาวดำกับ 127B ซึ่งเป็นจอสีนะครับนี่ฮะประมาณนี้อันนี้จอขาวดำนี่เป็นจอสีชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นจอสีแล้วครับนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับข้างในเขาก็มีเป็นกระเป๋ามาให้นะเปิดออกดูครับก็มีคู่มือมานะครับคู่มือคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคคู่มือภาษาอังกฤษก็ไม่ยากครับส่วนผมก็เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวใช้Google นะครับใช้ Google แปลเอานะมันถ่ายรูปนะครับเอากล้องมาส่องนะครับในแอปนะแอป Google Translate นะเอากล้องมาส่องถ่ายรูปได้เลยนะครับใช้ตัวนี้นะใช้ตัวนี้นะครับ Google Translate นะเสร็จแล้วครับไปที่กล้องผมใช้แบบนี้เลยเอาสักหน้าหนึ่งแบบนี้นะฮะเอาหน้านี้เห็นไหมครับมันก็มีขึ้นมาบอกแล้วกดถ่ายรูปไปก็ได้นี่นะครับง่ายดีผมก็ภาษาอังกฤษสเน็กสเน็กฟิตฟิตนะครับโอเคประมาณนี้ตัวเครื่องนะครับโอ้แน่นนิดนึงค่อนข้างแน่นนะครับฟิตหน่อยไม่หน่อยฮะฟิตมากเลยได้แล้วนะครับก็จะมีตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะเป็นเคสนะครับเป็นเคสแบบเคสยางนะครับแล้วก็มีสายมาให้นะครับมีถ่านก็ฐานอัลคาไลน์แต่ก็ไม่กล้าใช้ครับกลัวมันละลายนะกลัวมันจะมีปัญหาถ้าเราใส่ลืมไว้นานๆก็สายวัดอุณหภูมินะครับผมไม่ใช้นะฐานเขาเดี๋ยวผมใช้ฐานของผมเองฐานชาร์จโอเคอันนี้ก็จะเป็นสายวัดอุณหภูมินะครับอันนี้อย่างที่เคยออกตัวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือผมเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์นะไม่มีความรู้ทางด้านงานช่างงานไฟฟ้างานอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เพิ่งมาศึกษานะเพิ่งมาศึกษาข้อมูลนะครับที่จะทำระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็ตอนนี้ก็มาทยอยเก็บข้อมูลเอามาเสริมทับนะครับเวลาผมลงคลิปเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าผมจะมีมัลติมิเตอร์อยู่แล้วนะครับอย่างเนี้ยผมมีอยู่แล้วครับก็หลายปีแล้วนะฮะหลายปีแล้วมีทั้งแคมมิเตอร์มีทั้งมัลติมิเตอร์ตัวนี้ก็หลายปีแล้วครับซื้อไว้ติดบ้านนะก็เอามาเสริมทับพวกนี้นะครับมาเสริมทับเพราะพวกนี้เราต้องบิดหมุนอะไรเองนะครับแล้วก็พอดีว่าตัวนี้มันใช้ฐาน9โวลต์ข้อดีก็คือมันมีตัวนี้นะครับมันตั้งมองได้แต่ตัวนี้จากที่เห็นเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีตั้งแบบนี้นะลองดูนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยต้องมันระดับนี้ครับระดับ
มันก็จะมองเห็นชัดกว่าแต่ถ้าวางนอนอย่างนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้อง DIY หาขาพับอีกทีนึงนะครับอ่ะซื้อมาเสริมทับเพราะว่าตัวนี้ครับมันเป็นระบบออโต้นะออโต้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอันดับแรกครับผมเลือกรุ่น 127B มันจะมี 126 มีจะมีรุ่นอื่นที่เป็นหลายรุ่นมากนะครับมันจะมีหลายรุ่นมากแต่ผมเลือกเป็นรุ่น 127B มาเพราะว่ามันมีฟังก์ชันมีอะไรก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเรทราคามันใกล้เคียงกับ 126B เห็นเขาบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันเดียวกันต่างแค่หน้าตานะครับราคาก็ต่างกัน10บาท10กว่าบาท20บาทก็เลยเอาหน้าตาตัวนี้มานะครับ 127B หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันดับแรกมาใส่ฐานกันก่อนนะครับนี่ครับเตรียมฐานไว้เรียบร้อยละก็ต้องแกะเคสเนาะใช้ฐาน 3A 4ก้อนนะครับก็ใส่ตามนี้เลยนะครับอันนี้ผมใช้เป็นฐานชาร์จเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ใช้ฐานชาร์จครับสะดวกดีครับเครื่องชาร์จเราก็มีอยู่แล้วนะยังไงก็ปลอดภัยกว่าฐานจีนที่เขาแถมมานะครับมาแล้วเดี๋ยวปิดฝาก่อนนะครับโอเคตัวนี้มันเป็นระบบออโต้ครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับมันจะเป็นระบบออโต้นะนี่ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดค้างไว้นะครับก็จะมีบอกหน้าจอประมาณนี้เลยนะครับข้างบนก็จะบอกอุณหภูมิห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบออโต้ซึ่งระบบออโต้นี่ครับด้านบนนะเป็นโวลต์นะครับวัดโวลต์แบบออโต้นะวัดโวลต์มี2ขีดทั้งแบบกระแสสลับแล้วก็กระแสตรงก็คือได้ทั้งไฟ AC DC เป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็วัดโอห์มวัดความต้านทานอันนี้น่าจะเป็นวัดต่อเนื่องกระแสต่อเนื่องอะไรสักอย่างนึงนะครับอย่างที่บอกนะผมไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องนี้มากมายนะครับแต่อันนี้คือซื้อมาเพื่อไว้ใช้ติดบ้านนะมันผมดูแล้วมันเป็นระบบออโต้ครับมันน่าจะใช้งานง่ายคือเราไม่ต้องมานั่งปรับสวิตช์เลือกเองนะครับนะว่าจะต้องเลือกเป็นโหมดไหนโหมดไหนนะครับลองเลือกครับซ้ายขวานะเลือกผมเลือกฝั่งนี้นะเลือกเลื่อนไปนะครับDC Select หรือเปล่านี่DC AC นะครับอันนี้คือแบบเลือกเองนะไม่ใช่ออโต้นะครับอันนี้เป็นแบบเลือกเอง AC DC เลื่อนถัดไปมีให้เลือกอะไรไหมไม่มีนะครับไม่มีเพิ่มเติมนะอันนี้ก็ไม่มีนะครับสัญลักษณ์นี้เดี๋ยวผมต้องไปหาดูข้อมูลอีกทีนึงนะครับยังไม่รู้เลยว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับแต่คือซื้อเพราะมันเป็นออโต้นี่แหละเพราะจริงๆผมใช้อยู่แค่ไม่กี่โหมดหรอกนะครับใช้อยู่วัดอยู่ไม่กี่อย่างนะมีซื้อติดบ้านไว้แค่นั้นเองอันนี้วัดเฮิร์ตวัดความถี่นะครับมีเลือกอะไรได้ไหมไม่มีนะครับอันนี้วัดอุณหภูมิอันนี้เป็นฟาเรนไฮต์ข้างล่างเป็นองศาเซลเซียสข้างบนเป็นฟาเรนไฮต์บอกทีเดียวเลยไม่ต้องกดเลือกนี่วัดแอมป์นะวัดแอมป์ถ้าวัดแอมป์ได้เดี๋ยวก็ต้องไปดูรายละเอียดทีหนึ่งนะครับนี่ผมมาแกะกล่องให้ดูก่อนคร่าวๆเบื้องต้นนะครับว่ามันน่าสนใจไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมด NCV แล้วก็โหมด Live อันนี้เป็น NCV แล้วก็โหมด Live อยู่ในโหมดเดียวกันมาต่อสายกันนะครับก็ต่อสายตามช่องของเขาได้เลยอันนี้เป็น
กรณีเราจะวัดแอมนะเราก็มาต่ออันนี้อันนี้ปกติคือเส้นแดงเส้นดำนะครับมีจุกมาให้ด้วยถอดจุกเดี๋ยวลองตะกี้เห็นแวบๆเหมือนมันมีไฟนะนะผมปิดก่อนกดเปิดใหม่นี่ครับมีไฟนะต่อครับเรียบร้อยครับนี่ก็พร้อมใช้งานตรงนี้ปุ่มของเขาจะมีตะกี้ผมไม่ได้อธิบายเพิ่มนะนอกจากปุ่ม Select แล้วถ้ากดค้างไว้นี่มันจะเป็นไฟฉายนะกดค้างนี่ครับเป็นไฟฉายแต่ถามว่าเราได้ใช้อะไรไหมก็คงไม่ได้ใช้อะไรนะนะครับกดปิดแล้วก็มีปุ่มHead น่าจะเป็น Hold นะครับก็คือเราวัดค่าอะไรเนี่ยกดปุ่ม Hold ค้างไว้มันก็จะล็อกค่าไว้ให้เรานะล็อกหน้าจอให้เรานะครับทีนี้มาทดสอบกันครับเอาง่ายๆเนาะ DC กับ AC DC กับ AC นะครับมันง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องทำอะไรมากนี่ตัวนี้ปลอกเขาถอดได้นะครับเอาไว้เซฟนะครับผมยังไม่ถอดแล้วกันวัดออโต้ยังไงนี่ครับ4โวลต์นะครับตัวนี้ล่ะ 3.7 โวลต์นะครับทีนี้ออโต้แล้วครับตะกี้ผมวัด DC อยู่ใช่ไหมมาแล้วครับนี่ AC ออโต้กลับมาไหมนะครับนี่ครับมันออโต้มันสะดวกตรงนี้ครับนะมันสะดวกเพราะว่าบางทีเนี่ยในระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราวัดไฟ AC แล้ววัดไฟ DC ผมก็เลยมองว่ามันสะดวกดีแบบนี้นะครับอ้าวลองตัวนี้บ้างอันนี้ก็ไม่ได้ชาร์จไว้นานละนะครับมีไฟหรือเปล่ามีไฟนะครับ 1.28อันนี้ไม่สนิทนี่ครับประมาณ 1.3 นะครับทีนี้ค่ามันตรงไหมเดี๋ยวผมเอามาเทียบกับตัวเก่านะครับตัวเก่าที่เป็น Unity UT334 ผมวัด DC ใช่ไหมผมก็บิดมาที่ DC นะผมก็บิดมาที่ DCครับมาลองดูครับว่าวัดค่าแล้วมันจะตรงกันไหมนะ 4.03 ตัวนี้ล่ะได้เท่าไหร่4.03 4.02 ก็ใกล้เคียงนะครับตรงอยู่นะตัวนี้1.309 เครื่องนี้ล่ะเครื่องนี้เห็นเท่าไหร่1.30 มันแสดงแค่2หน่วยนะทศนิยมก็ตรงนะครับนะโอเคครับเบื้องต้นเรามีหลายเครื่องก็เอาไว้เปรียบเทียบกันได้นะคาลิเบตการใช้งานก็ได้นะครับจริงๆมันก็ยังมีโหมดอะไรอีกหลายๆอย่างนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ตัวนี้ซื้อมาหลักๆก็คือมันเป็นออโต้นะครับมันเป็นโหมดออโต้อันนี้คือชอบนะครับส่วนตัววัดอุณหภูมิจะทดสอบกับอะไรดีเดี๋ยวดูก่อนนะครับถอดออกก่อน เสียบเหมือนกันหรือเปล่าน่าจะเสียบเหมือนกันนะสีดำสีแดงโอเคครับน่าจะต้องมาที่โหมดอุณหภูมินะครับผมเอาตัวเป่าลมร้อนนะครับปรับอุณหภูมิไว้สักกลางๆแล้วกัน
านี่นะครับขึ้นไหมขึ้นนะครับอุณหภูมิขึ้นนะพอแล้วครับเดี๋ยวละลายเดี๋ยวละลายนะก็ประมาณนี้ครับเพิ่มเบอร์แรงพอแล้วครับเดี๋ยวสายละลายนะก็ประมาณนี้ครับว่าเครื่องวัดอุณหภูมิก็โอเคใช้ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ Harbo Test ก็เป็นสมาร์ทดิจิตอลมัลติมิเตอร์อีกตัวนึงที่น่าสนใจนะจอ4ครับระบบออโต้หลักๆเลยก็คือผมซื้อแค่2ส่วนนี้แหละนะครับคือมันเป็นระบบออโต้แล้วก็จอ4สวยงามนะครับแล้วก็ใช้ถ่าน4ก้อนถ่าน 3A 4ก้อนซึ่งมันหาง่ายกว่าถ่าน9โวลต์นะครับแล้วก็เราสามารถใช้เป็นถ่านชาร์จอะไรได้ด้วยส่วนรายละเอียดนะครับมันมีออปชันมีอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งผมจะไม่ได้วัดให้ดูตรงนี้นะครับนะเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกครับยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับอันนี้ก็ซื้อมาไว้ติดบ้านนะครับผมว่าตัวนี้มันก็เหมาะนะครับเหมาะสำหรับพ่อบ้านมือใหม่นะซื้อติดบ้านไว้ประจำการได้หรือเหมาะกับสายช่างสายอะไรผมก็ว่าก็ใช้ได้นะครับฟังก์ชันมันก็เยอะเดี๋ยวผมก็ต้องมานั่งเรียนรู้ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเราจะใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะใช้งานบ้านงานไฟบ้านนะครับงานโซลาร์เซลล์ผมว่าก็โอเคในระดับค่าตัวราคาประมาณ500กว่าบาทนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวก็จะเปิดคู่มือให้ดูนะครับมันจะมีหน้าที่เป็นรายละเอียดของสเปคอยู่นะครับใครกำลังดูข้อมูลอยู่ลองดูตรงนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นเนี่ยครับหน้ารายละเอียดของ DC Voltage นะมันวัดได้ตั้งแต่ 0.1 มิลลิโวลต์จนถึง600โวลต์เลยนะครับอันนี้ลองดูคร่าวๆนะข้อมูลประมาณนี้นะครับผมจะค้างไว้นะค่อยๆเปิดไปทีละหน้าก็จะเป็นในส่วนของ AC Voltage Resistance AC DC Current นะครับ Capacitance นะค่าตามนี้เลยนะครับใครดูไม่ทันก็กดพอสกดหยุดไว้นะครับแล้วก็ลองดูค่าได้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับนี่ครับค่าความถี่นะ frequency duty diode continuity อุณหภูมิครับ temperature นะนี่ครับหมดละค่าหลักๆก็ประมาณนี้นอกนั้นก็จะเป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานนะครับลองดูในส่วนนี้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับท้ายที่สุดครับก็ได้มานะครับเจ้าตัวนี้ราคาประมาณ500กว่าบาทสำหรับผมก็คุ้มค่าครับผมว่าน่าจะคุ้มค่านะส่วนตัวผมนะถึงจะซื้อมาติดบ้านก็เถอะอาจจะไม่ได้ใช้อะไรมากมายเยอะแยะมากมายแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นระบบออโต้นะครับมันใช้งานง่ายสำหรับผมนะที่เป็นมือใหม่นะครับจริงๆมันก็ถ้าเกิดเป็นสายช่างสายอะไรผมว่ามันก็มันน่าจะทำงานได้เยอะกว่านี้นะครับมันจะมีรายละเอียดเยอะแหละนะครับก็ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดอะไรไปนะครับให้ข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อบ้านโซล่านะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ